สวัสดีครับไม่ไหลสไตล์ชาแนลครับผมพบกับผมบ่าวกึมครับวันนี้บ่าวกึมสิมาเฮ็ดก้อยหอยแซ่บๆครับผมนี่ครับนี่คือหอยเชอรี่ครับผมบ่หลายตัวดอก 5-6 ตัวใหญ่แน่หน่อยแน่นะครับเนาะบ่าวกึมสิมาเฮ็ดก้อยกินแซ่บๆอันนี้ไข่ครับเดี๋ยวเด้อจะมีหัวที่เขาว่าหัวหรือว่าตาแหละนะครับเนาะหอยเชอรี่มันต้องเอาออกครับสันมันที่แข็งมันที่แงะนี่ครับพาออกนี่ดูนี่ครับตรงนี้เอาออกครับนี่ไปก่อนเดี๋ยวค่อยหั่นก่อยกินแซ่บๆนะครับเนาะหน่อยๆเค็มๆฮะของหน่อยๆเชียงรถประกาศขายอย่างนอกเว่ๆโอ้แต่ว่าหั่นออกก็ได้หลายอยู่เด้อนะครับเนาะบ่ต้องโจกดอกพาเอามันค่อยง่าย2ตัวจิ้มออกให้เบิดก่อนจิ้มยั่วๆพี่น้องท่านผู้ชมเฮาฮ่าๆอึ๊บๆๆๆๆๆนี จะจิ้มดูยั่วให้เบิ่งนี่มอมซะบ่เนาะเดี๋ยววันนี้มาเอาตาออกครับเอาตาออกเอาขี้ออกโอ้ยมือสั่นแล้วล่ะบ่ได้แก้ได้ถอนสนว่าหิวเขานะครับเนาะมันเป็นเพี้ยนอีกเลยติข้าวเดียวเมื่อท่านไหนไปใส่เลยบ่กึมก็ได้เพี้ยนเดียวปฏิกองเพี้ยนตึงๆอีกแล้วมือสั่นสั่นหิวเข่าเพราะมันสั่นหิวเหล่าหอมแดงกระเทียมพริกแห้งมาอีกแล้วเดี๋ยวเราก็หั่นครับผมไข่ก็กินได้ไข่หอยเชอรี่หมักสองเศร้าจักจวดหนึ่งเรียกน้ำย่อยกันดอกว่าบ่มีดอกใส่หอมผักชีลงไปก็ลายแล้วครับร้อยอันนี้เกะกะเอาไว้ไต่ก่อนอ
ันบ่สิก้อยยั่วๆพี่น้องท่านผู้ชมเฮาพริกผงพริกขัวใส่ลงไปแล้วเราก็ข้าวคั่วครับผมแป้งนัวร่างการงานสางได้แป้งนัวเอายังอีกน้ำปลาเนี่ยเล็กน้อยยังอีกปลาน้ำลายไหลครับผมในหนาวหดลงไปโอ้ยลุดมือพ่อยดอกละบีบน้ำออกเกือบหมดแล้วล่ะก่อนสิลุดมือก็ได้อืมน้ำลายแตกหน่อยๆเข็นๆกินโซ่ผู้เดียวแซ่บๆหรอครับมื้อนี้หอมผักชีลูกโดดก็มีครับผมใส่ลงไปโหลดเอาเห็นบ่ใส่ผักลงไปแล้วบักหลายได้บัดนี้อืมชิมจังหน่อยดูล่ะขาดยังเดี๋ยวขบเครื่องดีๆก่อนชิมมึงดูอืมจับกับได้แล้วเรียบร้อยครับผมมากินข้าวกันครับบัดนี้สวัสดีครับมาครับมาวันนี้มากินข้าวน้ำบาวเกิมครับผมก๋วยบ่อหอยแซ่บๆเลยครับต้องหิวหนิงยาวเลยล่ะบ่อหลายใหญ่ห่างนะครับเนาะมันสิมืดแน่เด้อครับเด้อเพราะว่าอยู่ใต้ห่มบักขามครับผมมาเกิมบ่มีหม่องกินดอกก็ง่ายไปกินหม่องค้างเหล่าแน่ง่ายมากินแถวค้างรกคงรกไก่ค้างต้นฟ่งต้นฟื้นพวกนี้แล้วนะครับก็ให้ง่ายหม่องกินตามการลบแดดครับผมแดดทั้งในบ่อเกิมก็ลบมันจะอันก็เลยทายมันอยากสีมืดๆแน่นะครับเนาะเพราะว่าอยู่ใต้ห้องม่วงครับผมแต่ว่าบางกึ่งกับปักกับปั๊บแสงได้ดอกว่าเวลาเฮาตอนเฮาตัดคลิปนะครับเนาะแต่ว่ามันก็บ่เป็นธรรมชาติล่ะครับเนาะแต่ว่ากับพ่อโอเคอยู่ล่ะมั้งมาครับมามายาวเลยบัดนี ก็มีไงแซ่บครับ
ไม่อยากลำบากลุงถึงง่ายๆครับว่าก็มีข้าวเหนียวมีปลาแดกปลาจำจูลงไปนะครับเนาะจะไปกินยังมากมายแท้ามันนี่คือเมฆหลายตกน้ำแม่ฝนห้ามเขาห้ามน้ำนะครับเนาะน้ำนั่นตรงหน้าแห้งไปเลยแรงคักบินลองดูดจังหน่อยดูลูกยอดครับน้ำเพริกปลอมมั่งนี่บ่เผ็ดเห็นพักอันนี้แบบพักนี้ยังก่อนเขาเอินพักยังพักขึ้นบุ้งซื้อดอกรู้แต่ว่ามันเป็นต้นเขาเอินต้นอันดอกดาวกระจายหน้าครับที่เป็นดอกเหลืองๆดอกเหลืองๆดอกม่วงๆก็มีนะครับเนาะกินสีสมดอกอันนี้แซ่บอยู่ได้ครับแบบครับมันสีสมผมก็คือเหมือนดอกดาวกระจายละมันก็แบบประปนแสบอยู่ครับอ
มันกรูดนะเอาเครื่องมือพ่อกลับบ่เผ็ดบ่แม่นเด้อเริ่มออกอาการแล้วแซ่บทำยังไงครับคำลูกโดดตามไม่อีกผักน้ำน้ำก้นเรียบร้อยขอบคุณที่รับชมนะครับเด้ออย่าลืมเป็นกำลังใจให้บ่าวกึมนะครับกดติดตามซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนำ
เพื่อผัดทุกการอัปโหลดคลิปใหม่ของบ่าวคืมครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมยังบ่ทันเบิดเล่มอยู่ก่อน